พี่ครับเพื่อนครับมโนรองขอกอครับวันนี้ผมอยากออกมาขอโทษขอขมาพระเลขานะท่านน่าจะชื่อพระดิเรกนะพระดิเรกพระเลขาของพระอุปถาของหลวงปู่แสงนะเพราะว่าผมเคยตำหนิท่านอย่างรุนแรงเลยผมตำหนิท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมลูกศิษย์วะทำไมไม่ดูแลครูบาอาจารย์วะให้ผู้หญิงเข้าใกล้ได้ไงให้ผู้หญิงเข้าใกล้จนเกิดเรื่องวุ่นวายได้ไงนู่นนี่นั่นเพราะหลวงปู่แกป่วยไปเอาซัมเมอร์แกไม่รู้เรื่องใครเข้ามาแกก็จับมนนะจับลูกหัวลูกหางดึงตัวมากอดคือแกไม่รู้เรื่องแกไม่รู้เลยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแต่แกเอาซัมเมอร์นี่ไม่ได้เป็นตลอดเวลานะเป็นพักนะโลกนี้นะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่ญาติแกลูกหลานเลนหลานเลยที่อยู่ขอนแก่นนะไปกราบแกนะแล้วก็มีคลิปออกมานะคุยรู้เรื่องหมดเลยแกบอกว่าแกถามว่าหลวงปู่เหนื่อยไหมหลวงปู่บอกโอ้ยบ่เมื่อยดอกสิเมื่อยจังไหนเนาะบ่ได้ทําให้ไถหน้าบ่ได้ไถหน้าบ่ได้หยังสิเมื่อยจังไหนหยังประมาณนี้น่ะแกก็พูดขำอ่ะคือสื่อสารรู้เรื่องหมดแล้วลูกเสียว่าไปอยู่ขอนแก่นมั้ยอยู่กับญาติพี่น้องมั้ยจะดูแลท่านก็บอกว่าโอ้ยบ่ไปดอกเสียไปอยู่บนฟ้าเดี๋ยวไปฟ้าละไม่รู้หมายเขาว่าไงนะตีความเองบอกว่าแกไม่ไปหรอกอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปฟ้าแล้วนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้นะแกพูดไงก็ไปตีความเองฮะก็อยากบอกว่าแกป่วยจริงๆฮะคนป่วยอ่ะไม่ค่อยมีสติต้องดูแลอย่างดีอภิบาลอย่างดีก็ต้องกราบขอมาพระอุปถากนะหลวงพี่ดิเรกนะจำไม่ผิดนะมีสองรูปที่อยู่นั้นเพราะว่าตรงๆอ่ะเป็นพระป่านะท่านก็ออกมาพูดแล้วพระป่าเนี่ยเจอกล้องเยอะๆกล้องมีสิบตัวแล้วลุมพูดลุมกระหน่ำลุมขย่ำอ่ะแล้วแกก็พูดไม่ถูกแกก็ต้องพูดว่าเอ้ยไปหลวงปู่ไล่แล้วพวกนักข่าวก็มาแย่อีกไล่ได้ไงนี่ผอ.สำนักพูดมานะนายอำเภอมานะท่านก็บอกว่าพระเลขาว่าโอ้ยไล่หมดละผู้ว่าก็ยังไล่เลยก็บอกว่าคือแกไม่รู้จะพูดไงอ่ะคือคนโบราณนะเหมือนหลวงปู่คนโบราณไหนแกก็ตรงไปตรงมาไงแบบไล่ก็ไล่ไปออกไปลำคาญอย่างเงี้ยพระเลขาท่านก็พูดตรงๆท่านก็ไม่มีเล่ห์ไม่เหลี่ยมแล้วเรื่องเงินด้วยที่ผมเคยตำหนิท่านบอกว่าเฮ้ยผลประโยชน์เปล่าวะเอาพระครูบาอาจารย์มาหากินหรือเปล่าเอามาแห่มาได้เงินนู่นเนี่ยผมมาพูดเองผมขอขมาท่านนะตรวจสอบแล้วท่านน่ะไม่เคยมีบัญชีธนาคารไม่กระทำบาทเดียวพระดิเรกไม่เคยเปิดบัญชีไม่มีอะไรเอาง่ายว่าไม่มีผลประโยชน์ทั้งสิ้นเป็นหน้าที่คืออุ้มหลวงปู่ไปอุ้มล้างขี้ล้างเยี่ยวด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะไอ้มีลูกศิษย์ส่วนหนึ่งอ่ะที่ว่าศรัทธาแบบเลอะเทอะอ่ะเอาฉี่ท่านไปกินไปดื่มว่าเป็นยาเนี่ยอันนี้ก็เรื่องของส่วนบุคคลนะพระเลขาท่านก็ไม่ได้ห้ามมันเรื่องของบุคคลเนี่ยแล้วก็เอาผมเอาเกศาเอาผมเอาเล็บไปบูชาไปนุ่มมันก็เรื่องส่วนบุคคลเหมือนกันพวกนี้นะใครชอบขี้เอาขี้ท่านไปบูชาใครชอบก็เอาไปเอาเหี้ยท่านไปกินใครชอบก็เอาไปคือหมายว่าแกไม่รู้จะห้ามไงมันห้ามไม่ได้กับความเชื่อของคนน่ะไอ้คนมันเชื่อมันก็เชื่อไงมันจริงๆหลวงปู่ไม่เคยพูดไม่เคยบอกเรื่องอภินิหารไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นบรรลหันอรหันสำเร็จเป็นอริยะเจ้าอะไรไม่เคยพูดเนี่ยกูก็เป็นพระป่าธรรมดาก็โปรดสัตว์ญาติโยมแค่เป็นพระป่าแต่เป็นองค์สุดท้ายของสายนี้นะบอกให้ไม่มีแล้วครับหมดหลวงปู่แสงก็ไม่มีแล้วครับสายพระป่าเนี่ยหมดแน่นอนนะก็มีองค์เดียวก็รักษาท่านอภิบาลท่านดีๆดูแลท่านดีเพราะว่าตอนนี้วัดเขาก็ตั้งอุปถากใหม่แล้วนะตั้งใหม่แต่ว่าหลวงพี่ดีเลยสององค์ก็ยังอยู่ยังคอยดูแลอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆยังห่วงๆเพราะว่าแกก็อุ้มนะอุ้มไปอาบสงน้ำนู่นดูแลอยู่คือรู้ไงว่าต้องทำอะไรแล้วก็วัดปฏิบัติเนี่ยหลวงปู่ต้องทำไงหลวงพี่ก็รู้หมดสององค์นี้แล้วก็หลวงปู่ก็ชอบสององค์นี้ก็มันอยู่เนี่ยอย่าไปไล่มันแล้วหลวงปู่ให้อภัยหมดอภัยทุกคนแม้ทั้งนักข่าวท่านบอกนะว่าอย่าไปไล่เขาออกเลยไล่เขาทำไมแม้ทั้งวันนั้นนักข่าวมาเยอะๆเนี่ยหลวงปู่ยังบอกเลยว่ามันมีอย่างกินกันบ้างล่ะมีอย่างกินกันบ้างล่ะที่มาหลายๆเนี่ยเป็นห่วงทุกคนครับว่ามีอะไรกินไหมทำไมคือผมเข้าใจนะว่าผมก็มีญาติมีปู่ที่อายุมากๆเนี่ยบางทีก็หลงๆลืมๆอ่ะพูดไปกินข้าวแล้วก็บอกโอ้กูยังไม่ได้กินลืมคือบางทีมันภาวะหลงลืมมีนะคนเราสังขารของไม่เที่ยงนะแต่หลวงปู่อย่างที่บอกอ่ะท่านไม่ชอบกินยาก็เลยเนี่ยเกิดสภาวะนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ก็ดีครับดีมีคนมาดูแลอย่างดีแล้วฮะตอนนี้ก็ต้องมีอีกมุมนึง
ผมมองอีกมุมนึงนะใครจะฟ้องร้องหมอปลาว่าทำผิดทำแล้วก็ฟ้องไปตามกฎหมายบ้านเมืองก็ว่าไปไอ้ผมก็ตำหนิว่าใจร้อนไปแล้วก็ปากไม่ค่อยดีปากแรงกันไปคือไม่ยอมศึกษาประวัติหลวงปู่ก่อนไม่ศึกษาว่าท่านเป็นใครมาจากไหนคือไม่รู้อ่ะพระแก่ๆเป็นใครไม่รู้เรื่องเหรอเออก็ไปใส่ปั๊มเออทุกคนน่ะไปดูคลิปอ่ะดูตอนไหนก็โมโหตอนนั้นน่ะโหดหยาบคายเลยหยาบคายแบบไม่น่าให้อภัยอ่ะนะแต่ตอนนี้ก็เวียนกรรมมีจริงอ่ะรับเวียนรับกรรมแล้วผมว่าไม่ได้เกิดครับตอนนี้จบชีวิตไม่ได้เกิดแน่เพราะว่าคนจองกฐินเยอะเข้าไปฟ้องร้องกันเพียบไอ้สมาคมชาวยโสธรถ้าจำไม่ผิดนะก็ไปฟ้องแล้วมีคนจองกฐินเยอะนะฮะเพราะว่ารับไม่ได้คำแบบหยาบคายมากเนี่ยทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยนะก็ให้กำลังใจครับก็ที่แกทำดีมาแล้วผมก็ชื่นชมนะแต่ที่แกทำไม่ดีก็แกก็รับผลของการกระทำของแกไปนะครับไม่ได้ว่ากันก็ตอนนี้ก็ที่ออกมาพูดนี่ก็มาขอเข้ามาหลวงพี่แล้วกันนะผมขออภัยหลวงพี่ครับผิดไปแล้วที่ตำหนิครับพี่ไม่มีผลประโยชน์จริงๆครับตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรครับพระป่าก็คือพระป่าพระบ้านๆครับไม่มีเล่ห์ไม่มีเหลี่ยมนะครับแล้วก็มันก็กระทบเยอะงานเนี่ยทั้งหลวงพี่น้ำฝนนะพระให้ออกมาบามก็ว่ากันไปก็ดูเองก็แล้วกันนะเออมันเรื่องมันเยอะครับเอฟเฟกต์เยอะเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์ใหญ่โตเลยในวงการสงฆ์นะฮะก็เก็บมาเล่าครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่างธรรมดาผมมันจะบาปคิดยังไงก็คอมเมนต์มานะคอมเมนต์มาว่ากูคิดอะไรกูคิดเหมือนมึงไหมหรือกูคิดไม่เหมือนมึงเออประมาณนั้นนะก็ร้อยพ่อพันแม่แล้วแต่นะฮะแล้วแต่จะว่าแล้วแต่คิดกันละกันส่วนผมคิดดีครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมโนกนอกอครับบุญรักษาครับ